เปิดรายชื่อซุปตาไทยติดต่อม.เกาหลีดังแค่ไหนก็ไม่รอดห้องเย็นย้อนรอยเหตุการณ์ดาราซุปตาฝั่งไทยติดต่อม.เกาหลีใต้ต่อให้เบอร์ใหญ่ดังแค่ไหนคนตามเป็นล้านก็ไม่รอดห้องเย็นโดนกักตัวเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังวิววราพรยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามเกือบ1ล้านคนกลับติดต่อม.เกาหลีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งเข้าห้องเย็นให้นอนหนาวทั้งคืนสุดท้ายถูกส่งกลับประเทศด้วยสภาพน้ำตานองทั้งที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้มาแล้วเกือบ10ครั้งจนทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่ามีมาตรการในการคัดกรองเข้าประเทศอย่างไรมีการเลือกปฏิบัติหรือไม่อ่านเพิ่มเติมทวีภาควิววราพรติดต่อม.เกาหลีชาวเน็ตจวกเลือกปฏิบัติเฉพาะคนไทยอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดาราบุคคลมีชื่อเสียงของประเทศไทยติดต่อม.เกาหลีใต้เพราะก่อนหน้านี้นักแสดงคนดังหลายคนก็ถูกเชิญตัวเข้าห้องเย็นมาแล้วดังนี้1นุ่นวรนุชพิรมภักดีย้อนกลับไปในปี60นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบายว่าคุณวรนุชคุณคือผู้โชคดีคนไทยคนแรกที่ได้รับการเชื้อเชิญเข้าห้องเย็นที่ตม.เกาหลีพร้อมระบุว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่เคยเข้าโดยถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดด้วยการยิงคำถามว่าที่เปลี่ยนนามสกุลเพราะแต่งงานใช่หรือไม่มากับครอบครัวหรือเปล่าและจะอยู่เกาหลีกี่วันซึ่งเธอก็ตอบไปตามปกติ2ดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรดีเจและพิธีกรสายฮาที่ได้ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีบ่อยๆก็เป็นอีกคนที่ไม่รอดซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าเมื่อเดินทางไปถึงก็เริ่มสแกนนิ้วเปิดหน้าจังหวะนั้นเองที่ถูกเจ้าหน้าที่เชิญเข้าห้องเย็นทันทีโดยไม่ถามอะไรสักคำแต่เจ้าตัวได้อธิบายเพิ่มเติมว่าในตอนนั้นใช้พาสปอร์ตใหม่จึงไม่มีข้อมูลการเดินทางไปประเทศอื่นๆเจ้าหน้าที่ก็อาจจะสงสัยได้ว่ามาทำอะไรที่นี่3มิลลิดนุภาคณาธีรกุลในปี65แรปเปอร์สาวมากความสามารถอย่างมิลลิ MILLIก็เจอปัญหานี้เช่นกันทำให้ชวดครึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ในเทศกาลดนตรีฮิปฮอปเพลย่าเฟสติวัลที่เกาหลีใต้ถึงแม้จะมีรายชื่ออย่างเป็นทางการจากเจ้าภาพที่จัดงานโดยทางต้นสังกัด YUPPได้ระบุว่าการแสดงคอนเสิร์ตของมินลีต้องถูกยกเลิกไปก่อนเนื่องจากปัญหาวีซ่าที่ทำให้ศิลปินและทีมงานไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้งานนี้หลายคนพากันวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสาวมินลีก็ลัดฟ้าไปโชว์มาแล้วหลายประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังรู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้เห็นโชว์ครีเอทของเธอบนเวที4ฮั่นเดอะสตาร์หรือฮั่นอิสริยะภัทรมานพเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านทางทวิตเตอร์ถึงการทำงานของตม.เกาหลีซึ่งขณะนั้นหนุ่มฮั่นตั้งใจไปเที่ยวพร้อมได้เล่าว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่การตัดสินคนบางทีมาตรฐานสากลมันก็ควรมีในบริการด้วยพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเดินหนีทำเหมือนเราเป็นวิญญาณมารยาทควรมีเพราะไม่ได้ขอมาฟรีก่อนจะตบท้ายด้วยวลีสั้นๆตม.เกาหลีดี5เกรทวรินทร์ปัญหาการล่าสุดถือเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์สำหรับหนุ่มเกรทที่เพิ่งจะเคยเดินทางไปเกาหลีครั้งแรกในช่วงต้นปีกุมภาพันธ์ก็ต้องเผชิญหน้ากับห้องเย็นทันทีจนเจ้าตัวใจแป้วว่าอาจจะถูกส่งตัวกลับอดเที่ยวกับเพื่อนๆก่อนที่จะทำใจดีสู้เสือยื่นเอกสารและพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศต่างๆมาแล้วให้ทางตม.พิจารณาก่อนที่จะรอดออกมาได้นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกเข้าห้องเย็นทั้งที่ทราบเหตุผลและยังไม่ทราบดังนั้น
การเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลและหลักฐานต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ที่คับขันแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะขอดูหรือไม่ก็ตามจบแล้วโฆษกศาลยันคดีช่อพันนิกาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมยื่นอุทธรณ์ไม่ได้โฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงขั้นตอนคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมช่อพันนิกาเมื่อศาลฎีกาตัดสินแล้วผลถือเป็นที่สุดอุทธรณ์ไม่ได้จากกรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งรวมถึงสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตของนางสาวพันนิกาวานิชด้วยฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากโพสต์พาดพิงสถาบันในโซเชียลมีเดียเมื่อ13ปีที่แล้วนั้นวันที่21กันยายน2566นายสรวิทย์ลิมปรังสีโฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่าตามที่มีข่าวว่าคดีของนางสาวพันนิกาสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้นั้นเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยคดีที่กล่าวหากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาและศาลฎีกามีคำวินิจฉัยใดแล้วผลนั้นถือเป็นอันสิ้นสุดตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ส่วนที่มีอดีตส.ส.รวมถึงส.ส.บางรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตของนางสาวพันนิกาจากความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมนั้นนายสรวิทย์ยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้เพราะศาลมีหน้าที่พิพากษาและบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไม่สามารถพิพากษาให้แตกต่างไปได้หากมองว่าผลที่ตามมาไม่ควรถึงขั้นตัดสิทธิทางการเมืองก็จะต้องไปเปลี่ยนที่กฎหมายก่อนงามหน้าเจ้าหน้าที่สนามบินขโมยเงินผู้โดยสารก่อนเคี้ยวกลืนลงท้องถูกงัดคลิปแฉสื่อดังแฉคลิปเจ้าหน้าที่สนามบินมะนิลาขโมยเงินผู้โดยสารกลัวถูกจับได้ก่อนยัดเงินเข้าปากเคี้ยวกลืนทำลายหลักฐานนับหมื่นบาท CNN รายงานข่าวที่กำลังเป็นที่จับตามองสืบเนื่องจากคลิปวิดีโอของสื่อดังที่เผยให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่คัดกรองความปลอดภัยในสนามบินหญิงรายหนึ่งพยายามกลืนเงิน300ดอลลาร์หรือราว 1,800 บาทลงท้องเพื่อไม่ให้จับได้หลังถูกกล่าวหาจากผู้โดยสารชาวจีนว่าเธอขโมยเงินไปสุดท้ายกล้องวงจรปิดจับได้และถูกดำเนินคดีในที่สุดทางด้านนายเจมี่บาติสต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส่งสัญญาณเพื่อกำหนดโทษสูงสุดต่อบุคลากรของสนามบินนานาชาตินินอยอากิโน NAIA ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดก็ตามโดยเขาได้แสดงความตกใจกับเหตุการณ์เจ้าหน้าที่คัดกรองความปลอดภัยที่ถูกจับได้ว่ายัดแบงค์ดอลลาร์เข้าปากของเธอขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม .R ระบุว่าสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งได้เสร็จสิ้นการสอบสวนเจ้าหน้าที่หญิงที่ถูกพบว่ากลืนเงิน300ดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยจากผู้โดยสารชาวจีนรายหนึ่งภาพประกอบโดยล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งกำลังทำงานร่วมกับการท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาและสำนักงานรักษาความปลอดภัยการบินตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์โดยรัฐมนตรีได้อนุญาตให้กำหนดโทษสูงสุดแก่ผู้ที่พบว่ามีความผิดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงที่จะขจัดคนโกงภาพประกอบทั้งนี้ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สนามบินได้ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน300ดอลลาร์หรือราว 1,800 บาทจากผู้โดยสารชาวจีนคนหนึ่งในสนามบินนานาชาตินินอยอากิโนอาคาร1ซึ่งมีรายงานว่า
เจ้าหน้าที่รายนี้ได้ขโมยเงินจากกระเป๋าเงินของผู้โดยสารหลังจากผู้โดยสารสังเกตเห็นกลัวถูกจับได้จึงหันหลังและพยายามกลืนเงินลงไปแต่กล้องวงจรปิดของสนามบินได้บันทึกภาพนั้นไว้ได้